ันนี้นะคะเราอยู่กับที่ซีคอนสแควร์สาขา4นครินทร์นะคะหมอเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปชมวิวเชื่อมสาขาใหม่ค่ะจะบอกว่าเฮ้ยสาขาใหม่เนี่ยใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีของน่าเล่นให้เพื่อนๆเลือกซื้อกันอย่างจุใจเหมือนเดิมเลยนะคะไปค่ะไปดูดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างค่ะDown low, but we're still up though. Can you feel this energy? Yeah. Let the radiation take you to another place. แล้วในเวลาที่สาวๆเราช้อปปิ้งนะคะนี่ก็มีที่นั่งให้หนุ่มๆได้มานั่งพักผ่อนนะคะแล้วโซนข้างๆสียังไม่วายนะคะตรงนี้ก็ยังมีโซนเมนเล็กๆให้หนุ่มๆได้ลองเลือกของไปใช้ที่บ้านด้วยค่ะCan't force these things now. I know I've seen, I've learned. I'm living. Oh, they say this, you say that. I have come to terms with what I need. ที่นี่มีหมดเลยนะคะมันจะเป็นเมคอัพสกินแคร์นะคะคอนแทคเลนส์อาหารเสริมผมหรือว่าจะเป็นทาเล็บก็มีครบเลยค่ะ Dream a dream a dream a love it. ที่ไม่ซื้อไม่ได้ไม่ได้มาดูคือผิดนะคะนั่นคือมาทำคอสเมติกนั่นเองค่ะเขาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นลิปสติกที่ดีที่สุดในโลกแล้วมาดูค่ะไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะคะใหญ่แต่สวยมากๆด้วยนะคะสำหรับคนที่สต็อกเครื่องสำอางยังเต็มอยู่เนี่ยมอว่ามาถ่ายรูปเล่นก็คุ้มแล้วสำหรับมอนะคะตรงกลางเนี่ยเป็นโซนเวิร์กช็อปนะคะในอนาคตเพื่อนๆมาเรียนแต่งหน้าอะไรเนี่ยก็ได้เลยแล้วเขาบอกว่าจะมีแบบว่าสักปากสักคิ้วก็สามารถมาทำที่นี่นะคะจองคิวกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วจะบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะมอมีโอกาสได้ร่วมงานกับบิวเทียนนะคะก็มาวิ่งบิวเทียนมาเนี่ยเคยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าหนุ่มๆหล่อๆเยอะมากเวอร์ตามชมกันด้วยค่ะThis is getting fun. ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ค่ะทุกคนคือตอนนี้เรื่องของเรื่องคือเป็นเวลาตีห้าต้องหาทางขึ้นไปชั้น5เสียงเบาๆเสียงเบาๆแต่สู้ตายค่ะเอาจริงๆที่หยิบกล้องขึ้นมาพูดคุยด้วยเนี่ยเพราะว่ากลัวผีไม่ใช่อะไรตอนนี้เราไปอยู่ที่ไหนกันคะสีคอนสีนครินทร์ค่ะเป็นอีเวนต์วิ่งของบิวเทียมพี่บิ๊กเล่าสิวันนี้เราทำอะไรเราอยู่กับในงาน Beauty Run นะคะ A Beautiful Sweat นะก็จะมาวิ่งกันค่ะแต่ว่าหน้าอย่างเราแน่นอนว่า10โลเราไม่วิ่งค่ะอย่างเราก็3โลก็ว่านะคะเป็นแบบเวอร์ชั่นบิกินเนอร์วิ่งไปสวยไปไม่ต้องวิ่งก็สวยแล้วเนาะพวกเราจริงก็กล้าตัวแบบว่าสวยเลยประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะเขาเรียกแล้วค่ะเขาเรียกไปค่ะไปค่ะพร้อมค่ะวันนี้นะคะผู้ร่วมทริปนี้คนนี้ขอวันนี้ขอท่าสวยๆนะคะแอบขาเลยอ่ะและชอบแต่ละกันไปเยอะกว่านี้เลยก็เลยใส่มาแบบน้อยๆแทนใช่ค่ะเข้าสู่ช่วงยืดเส้นคนมีคู่ไม่รู้หรอกพี่แทนถูกดูเซ่เฮ้ยยืดเส้นก็ต้องสวีทหรอกบิวเทียมไหมคะบิวเทียมสวัสดีค่ะคุณเด่นเอาล่ะเขาดาวกันเลยตำแหน่งพร้อมฮัลโหลคุณเด่น9 8 7 6 5 4 3 2 1ได้ค่ะได้เดี๋ยวยังไงคุณเด่นจะล่าค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าคุณเด่นก่อนแล้วคุณเด่นใกล้กันนะเท่านั้น30วิเดี๋ยวก่อนคุณหรอคะคุณได้หรอคะเหนื่อยว่ะคนออกกำลังกายกันเยอะๆนะคะอยากให้น้องมาโชว์ตีนะคะ1 2 1 2 3 1 2 1 2เลวร้ายมากเลยค่ะพี่ลิงในวันนี้นะคะน้องหมอดก็แต่งตัวนะคะมาในธีมคิวปิดนะคะกระเป๋านางไรบ้างค่ะแล้วเราทำไมต่อคะพี่ลิงแล้วเราจะไปรับเสียงสวยงามใช่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนสาวๆมาออกกำลังกายกันเยอะๆนะคะเพราะ
ทรนด์ยุคใหม่นะผู้หญิงเราต้องสตรองต้องเฮลตี้เราก็ต้องบิวตี้ฟูลไปพร้อมๆกันนะคะนะจังหวะนี้ขอเก็บแรงไว้หายใจก่อนค่ะน้องมอแล้ว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 เป็นไงบ้างคะเหนื่อยค่ะเหมือนคนไม่ได้นอนนะคะคนไม่ได้นอนค่ะสู้ตายก็มอสซี่วิ่งเสร็จแล้วนะคะ3โลผ่านไปตอนแรกก็เหนื่อยแต่ว่าพอวิ่งเสร็จแล้วจริงๆก็รู้สึกดีมากๆรู้สึกได้ใช้พลังงานได้เผาผลาญความอ้วนที่กินเข้าไปตลอดทริปเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีนะคะแล้วก็เฮ้ยฟีลพัมฟีลเอเนอร์จีติกมากมากก็คิดถึงการออกกำลังกายขึ้นมาทันทีหรือว่าทางเราควรกลับมาออกกำลังกายอย่างเต็มเหนียวไม่ยั้งดีนะนี่สองสาวบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวแม่แห่งวงการคือเราวิ่งเสร็จ3โลก็ไม่สามารถทำอะไรเครื่องสำอางเราได้ถูกต้องค่ะจะบอกว่าเราวิ่งเข้ามาภายใน10นาทีของจริงตัวจริงเสียงจริงไม่ได้โม้ขออวดนิดนึงไปจับมือดิเดแมนเอ้ยไม่ใช่ดิเดแมนเดอะเฟสไทยแลนด์จับมือไม่ต้องจับมือเขาตรวจมาหรอก็คือเหรียญไม่ได้ก็ขอพี่แมนก็ยังได้เหรียญขยับเท่ากับออกกำลังกายเอาวิ่งเสร็จแล้วก็รับไปเลยค่ะคิมกระดาษวิโอเลตKT ดอแอนฟีดอสโซไซรู้จักใจว่าเนเวอร์ไซเฮ้ยทางเราก็ได้ผักกินกาแฟกินแซนด์วิชร้อนมากแซนด์วิชเหรอคะอากาศสิคะด้วยการช้อปปิ้งสักเล็กสักน้อยก็สามารถตามมาได้เลยนะคะที่บิวเทียมสาขาซีคอนศรีนครินทร์สาขาใหญ่มากๆแล้วเขาเนี่ยมีมากกว่าการที่จะเอาบิวตี้โปรดักต์มาเซลล์นะตรงกลางเนี่ยมีบิวตี้บาร์ที่ทุกคนสามารถแบบไปเติมหน้าทัชอัพได้นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ยังมีบริการสักคิ้วสักปากอีกแล้วก็คือช่างที่มาเนี่ยเป็นช่างแบบระดับตัวท็อปของประเทศเลยนะคะก็สามารถติดต่อทางบิวเทียมอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำได้จองคิวกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็มีโต๊ะสนุกด้วยแบบคือมันเป็นมากกว่าบิวตี้จริงๆค่ะพอเสร็จกิจกรรมทุกอย่างแต่เช้าเลยนะคะรู้สึก productive มากเพราะว่าไม่ง่วงเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีเวลาทั้งวันในการใช้ชีวิตต่อการออกกำลังกายมันก็ดีเหมือนกันนั้นเนี่ยเอาเป็นว่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็คิดว่าจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่หมดออกกำลังกายใช่ไหมโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วจะมาอัปเดตให้ฟังว่าสุดท้ายเนี่ยได้ออกกำลังกายเพิ่มตามเป้าหมายจริงหรือเปล่านะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายThank you.